ประธานค่ะดิฉันสัญญาณมณีนันท์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11พรรคก้าวไกลค่ะดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายในยตินี้ค่ะเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยทั้งในสภาและพื้นที่ปลอดภัยทั้งข้างนอกสภาค่ะจากกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะอาจจะทำให้สังคมเกิดการถกเถียงกันอย่างมากดิฉันขออนุญาตอยากชวนลองมองเรื่องนี้ในอีกมุมที่ต่างออกไปค่ะทุกครั้งที่เกิดปัญหาสังคมอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนสิ่งที่เราทำเป็นอย่างแรกคือการลงโทษเพราะคิดว่าตีก่อนตีให้เจ็บเจ็บมากๆเดี๋ยวก็ไม่กล้าทำเองแต่ท่านประธานคะไม้เรียวไม่เคยสร้างคนค่ะแต่สร้างความกลัวและอาจจะสร้างผู้ใหญ่แบบที่เราไม่กล้าเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงเพราะการก้าวเท้าไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยนั้นทำให้รู้สึกความรู้สึกเดิมๆเนี่ยตอนถูกตีเนี่ยย้อนกลับมาปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้จึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนในสังคมต้องรับผิดชอบร่วมกันค่ะพูดแบบนี้เพื่อนสมาชิกหลายท่านอาจจะสายหน้าค่ะและก็ไม่เห็นด้วยแต่เราทุกคนปฏิเสธไม่ได้นะคะว่า it takes a village to raise a childการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งต้องใช้คนทั้งสังคมร่วมกันท่านประธานคะหลังจากที่ฉันได้มีโอกาสเป็นแม่ค่ะได้เข้ามาต่อสู้ในสภาเพื่อเด็กๆหลายๆคนดิฉันได้เรียนรู้เรื่องหนึ่งนั่นคือการมองให้กว้างกว่าเลนที่เราเคยมองจากที่เคยคิดว่าหากเป็นแม่ของเด็กคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเข้าใจเด็กคนอื่นได้เด็กแต่ละคนก็เหมือนกันหมดเด็กก็คือเด็กแต่ลูกของดิฉันสองคนทำให้ฉันเข้าใจว่าจริงๆแล้วเด็กฉลาดมากค่ะหากเขาได้พัฒนาไปตามช่วงวัยอย่างมีคุณภาพได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดีและมีพื้นที่ปลอดภัยมากพอในการพูดคุยและรับฟังพวกเขาอย่างจริงใจเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นค่ะเราทุกคนไม่ควรด่วนสรุปและรีบหาคนผิดในทุกเหตุการณ์แต่สิ่งที่เราทำควรทำเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือการค้นหาว่าต้นตอของปัญหาคืออะไรและไม่แก้ปัญหาด้วยการใช้อารมณ์ถ้าเราบอกเด็กว่าเด็กก้าวร้าวการที่ผู้ใหญ่อย่างเราทำตัวก้าวร้าวกว่าสองคนนี้ก็จะไม่ต่างกันเลยแม้กระทั่งอายุต่างกันมากก็ตามเมื่อสักครู่ท่านประธานเด็กเยาวชนจำนวนมากนั่งฟังอยู่ข้างบนค่ะดิฉันเจ็บปวดแทนละอายใจแทนเหลือเกินเด็กเล็กนะคะที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่ที่เห็นผู้ใหญ่เรามัวแต่เถียงกันใช้คำหยาบคายนะคะในสภาแห่งนี้ฉันขอแบ่งเป็นสองประเด็นเพื่อพูดต่อค่ะหนึ่งคือนักการเมืองค่ะเราควรจะมองประชาชนทุกคนด้วยเลนที่ไม่แบ่งแยกไม่แบ่งสีไม่อักขติในเรื่องขบวนเสด็จก็เช่นเดียวกันความเหมาะสมเป็นเรื่องนึงค่ะแต่ความได้สัดส่วนของความผิดก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราต้องคำนึงถึงเช่นกันการตั้งข้อหาที่รุนแรงไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาแต่เป็นการสร้างความกลัวและยังทำให้กระบวนการยุติธรรมกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะท่านประธานคะดิฉันไม่เชื่อเลยค่ะเรื่องไม้เรียวสร้างเด็กดิฉันเกิดปีตอนนี้เป็นปี2000เท่าไหร่แล้วนะคะ23แล้วการตีเด็กเป็นการแสดงออกถึงความรักจริงๆมันคือความรุนแรงทุกกรณีค่ะแล้วถ้าจะหยุดวงจรเรื่องความรุนแรงได้ต้องเริ่มจากการไม่ตีเด็กเราไม่สามารถสร้างคนให้สร้างสรรค์หรือพัฒนาตัวเองได้พัฒนากรอบตัวเองไปไกลได้ถ้าเขายังอยู่ในกรอบของความกลัวการใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเกินไปหรือเกินสัดส่วนก็ไม่อาจแก้ไขปัญหาได้เช่นเดียวกันเรื่องต่อมาค่ะท่านประธานสิ่งที่นักการเมืองอย่างเราทำได้คือเราต้องไม่ออกใบอนุญาตให้คนทำร้ายกันหรือฆ่ากันหรือ license to kill ด้วยการเพิกเฉยต่อความรุนแรงเหตุการณ์ของประชาชนส่วนหนึ่งที่พารากอนคือสิ่งที่สังคมเราต้องเรียนรู้ร่วมกันว่าความรุนแรงไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเชฟสังคมด้วยกันช่วยกันเลี้ยงเด็กในสังคมนี้ด้วยกันค่ะไม่ใช่แนวทางของการเปลี่ยนแปลงการสร้างบรรยากาศเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่เราจะหลุดพ้นวงจรความขัดแย้งในรอบ17ปีที่ผ่านมานี้ค่ะไม่ใช่การผลักให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปยืนตรงหน้าผาแล้วบีบให้เขาต้องกระโดดลงไปเองจนต้องทำทุกวิถีทางเพื่อความอยู่รอดตามสัญชาตญาณของมนุษย์อย่างไรก็ตามท่านประธานแม้เราจะมองว่าสิ่งนั้นเหมาะสมไม่เหมาะสมและไม่ได้สนับสนุนการกระทำก็ตามการที่เราไม่สนับสนุนก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเหยียบย่ำซ้ำเติมหรือผลักคนนั้นให้ตกลงไปที่ก้นเหวนั่นไม่ใช่วิถีทางที่เราจะสร้างสังคมให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้หรือการสร้างบรรยากาศให้เหมาะแก่การเรียนรู้และการเติบโตของเด็กและเยาวชน
และแน่นอนค่ะว่าการที่เราไม่ดุไม่ด่าไม่ตีไม่ได้หมายความว่าเราให้ท้ายค่ะแต่เป็นหน้าที่ที่เราต้องสร้างสมดุลทางอำนาจระหว่างประชาชนกับรัฐผ่านการตรวจสอบถ่วงดุลผ่านรัฐสภาและหน้าที่ของผู้แทนอย่างเราในการใช้สภาแห่งนี้คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นได้ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างสันติและควรมีส่วนร่วมในการยุติการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบหน้าที่ของผู้แทนราษฎรไม่ใช่การพิพากษาตัดสินด่วนสรุปหรือชี้ถูกชี้ผิดค่ะเราไม่จำเป็นต้องวิ่งไปซ้ายสุดด้วยกันหรือวิ่งไปขวาสุดด้วยกันแต่เราโอบกอดกันระหว่างทางได้สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกคนได้ในสภาแห่งนี้จึงควรเป็นเสมือนบ้านที่มีประตูทางออกสำหรับทุกๆปัญหาค่ะรับฟังทุกความเห็นต่างบนวิถีทางประชาธิปไตย และดิฉันขอวิงวอนเพื่อนสมาชิกนะคะอย่าเพิ่งปิดประตูการนิรโทษกรรมคดีมาตรา112โดยไม่ได้ฟังประชาชนเลยค่ะวันนี้วันแห่งความรักประชาชนจำนวนนึงก็รอเราอยู่ข้างนอกสภาอยากชวนทุกท่านมาแง้มประตูชะโงกหน้าไปฟังพวกเขาก่อนอย่าเพิ่งตัดปัญหาด้วยการปิดประตูบานนั้นเลยค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ